รนันท์ขอบคุณนายกรัฐมนตรีชูกาญจนบุรีแม่ฮ่องสอนนำร่องประชาชนอาศัยอยู่ที่ดินรัฐเข้าถึงไฟฟ้าประปาอัครนันท์กันกิตตินันท์ขอบคุณนายกรัฐมนตรีชูกาญจนบุรีแม่ฮ่องสอนนำร่องประชาชนอาศัยอยู่ที่ดินรัฐเข้าถึงไฟฟ้าประปาสคทช.ชงเรื่องถึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้วันที่7เมษายน67นายอัครนันท์กันกิตตินันท์หรือสส.ก๊อฟ สส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยพท.เขต 1 เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.เสนอเรื่องผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มกราคม67เรื่องการช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐให้เข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาและการเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณานายอัครนันท์กล่าวว่าเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรีพ.ศ. 2548 มาตรา 43เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐนายอัครนันท์กล่าวว่าด้วยการเร่งรัดการดำเนินการขอผ่อนผันการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8เมษายน46เรื่องการออกเลขที่บ้านชั่วคราวให้กับผู้บุกรุกในเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมทั้งเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐมาก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมตินายอัครนันท์กล่าวว่าในวันนี้สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาได้เป็นการชั่วคราวตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยให้ดำเนินการเรื่องนี้เป็นการนำร่องก่อนเฉพาะในพื้นที่กาญจนบุรีและจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยให้สคทช.รายงานผลการดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบภายใน1 เดือนพร้อมให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือกับสคทช.ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นตามหน้าที่และอำนาจนายอัครนันท์กล่าวว่าโดยวันที่23 กุมภาพันธ์ 67นางระวีวรรณภูริเดชผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสคทช.มีหนังสือด่วนที่สุดถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรื่องผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9มกราคม2567การช่วยเหลือประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตที่ดินของรัฐให้เข้าถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาและการเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้รอเพียงมติคณะรัฐมนตรีเป็นขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นหากคณะรัฐมนตรีมีมติออกมาเมื่อไหร่จะแจ้งให้พี่น้องชาวกาญจนบุรีที่ยังเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาที่มีอยู่ประมาณ 31,000 ครัวเรือนทราบอีกครั้งหนึ่งต่อไปนายอัครนันท์กล่าวว่าL
ินทิพรยันเพื่อไทยไว้ใจแพทองทานถือธงนำพรรคไม่ใช่เพราะนามสกุลแต่เป็นผลงานลินทิพรยันสมาชิกเพื่อไทยไว้ใจแพทองทานถือธงนำพรรคไม่ใช่เพราะนามสกุลชินวัตรแต่เป็นผลงานจวกอย่ามองแค่ลูกใครมั่นใจดันนโยบายสำเร็จวันที่7เมษายน67นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีคำกล่าวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่านส.แพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมี DNA ความเป็นผู้นำมาจากบิดามารดาและสามารถประสบความสำเร็จได้ทางการเมืองจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นางสาวลินทิพรกล่าวว่าการประสบความสำเร็จของพรรคเพื่อไทยอยู่ที่นโยบายที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนตั้งแต่ไทยรักไทยนโยบายหลายนโยบายไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้แต่พรรคเพื่อไทยทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงมาแล้วทั้งในอดีต30บาทรักษาทุกโรคมาถึงในยุคปัจจุบันยกระดับ30บาทด้วยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ครอบคลุมโรคมากขึ้นรับยาใกล้บ้านคิวไม่ต้องรอและยังสร้างโลกแห่งอนาคตด้วยดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้ประเทศในวันที่10เมษายนนี้นางสาวลินทิพรกล่าวว่าผลสำเร็จของนโยบายพรรคเพื่อไทยเกิดจากการทำงานของบุคคลภายในพรรคบวกกับบุคลิกของผู้นำที่เปิดกว้างรับฟังและเน้นการมีส่วนร่วมคือหัวใจสำคัญของคนเป็นผู้นำอย่างนายทักษิณและนางสาวแพทองทานที่ทุกคนในพรรคสัมผัสได้วันนี้คุณแพทองทานหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตั้งแต่เข้ามาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่สูตรตนเองให้เห็นถึงความเสียสละและทุ่มเทอย่างต่อเนื่องจนสมาชิกพรรคยอมรับไม่เกี่ยวว่าจะกำเนิดจากใครแต่ทั้งหมดมาจากผลงานที่ทำและวันนี้คุณอิงพิสูจน์ตัวเองในฐานะผู้ผลักดันนโยบายและขับเคลื่อน Thailand Creative Culture Agency THACCA ที่จะทำให้เห็นว่าซอฟต์พาวเวอร์ในชีวิตประจำวันที่คนไทยเองอาจไม่เห็นว่ามีคุณค่าทั้งดนตรีภาพยนตร์สิ่งทอและอีกหลายแขนงจะมีมูลค่าในสายตานานาชาติอย่างไรนางสาวลินทิพรกล่าวนางสาวลินทิพรกล่าวว่าการที่ผู้นำฝ่ายค้านและนักวิชาการบางคนที่ออกจาก Voice ตีความสำเร็จของคนเพียงมองจากการเป็นลูกของใครนั้นไม่สามารถมองเป็นอื่นได้นอกจากการดิสเครดิตด้อยค่าความสำเร็จของพรรคเพื่อไทยที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเชื่อมโยงกับตัวบุคคลและไม่สนใจผลงานที่ผู้นำแต่ละท่านผลักดันและทำให้เกิดขึ้นจนนำไปสู่การยอมรับของสมาชิกพรรค DNA ของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณและคุณหญิงพจมานที่หล่อหลอมนส.แพทองทานขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้นั้นไม่ได้อยู่ที่นามสกุลชินวัตรหรือชาติกำเนิดจากใครแต่อยู่ที่การเลี้ยงดูให้เป็นบุคคลที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจแม้จะเคยผ่านประสบการณ์ดูถูกดูแคลนและเป็นเหยื่อหลังการรัฐประหารแต่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนนี้คือผู้ที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยมั่นใจและไว้วางใจให้ถือธงนำพรรคเพราะหัวใจเราคือประชาชนนางสาวลินทิพรกล่าวเปิดคำตอบรอบสุดท้ายหลินมาลินสาวลูกครึ่งไทยสิงคโปร์วัย27ชนะใจกรรมการคว้ามงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024เรียกว่าเป็นตัวเต็งอีกคนของเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024สำหรับหลินมาลินชระอนันต์มิสแกรนด์ภูเก็ตจนในที่สุดสามารถคว้ามงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024มาครองได้สำเร็จในการประกวดรอบตัดสินช่วงค่ำคืนวันที่6เมษายน2567หลินมาลินเกิดวันที่23กรกฎาคม2539อายุ27ปีสาวลูกครึ่งไทยสิงคโปร์เจ้าของส่วนสูง165เซนติเมตร
สัดส่วน 3-3-2-5-3-5 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการสื่อสารมวลชนภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนเข้าสู่วงการการประกวดหลายคนรู้จักเธอในฐานะอินฟลูเอนเซอร์สาวที่รับรีวิวเครื่องสำอางเสื้อผ้าต่างๆนอกจากนี้เธอยังเป็น CEO แบรนด์สกินบอสไทยแลนด์ความสามารถพิเศษร้องเพลงเต้นในรอบ5คนสุดท้ายต้องชิงไหวพริบโดยใช้เวลา45วินาทีตอบคำถามที่ว่าถ้ามีโอกาสบอกนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยคุณจะเลือกให้อะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เห็นเป็นรูปธรรมและเพราะอะไรหลิงมลินตอบว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่อยากฝากไปถึงรัฐบาลไทยในปีนี้คือเวทีมิสแกรนด์เพราะเวทีนี้บนเวทีต่างประเทศเราแทบจะไม่ต้องบังคับนางงามอีก80ประเทศให้พูดภาษาไทยเรียนรู้วัฒนธรรมไทยหลิงมาลินกล่าวต่อว่าอีกสิ่งที่สำคัญคือสินค้าของคนไทยสปอนเซอร์ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนจะได้รู้จักสินค้าของประเทศไทยและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้ำพริกปลาสลิดซึ่งยอดขายดีที่สุดในทุกปีหลิงมาลินโดดเด่นในทุกรอบการประกวดในการเปิดตัวเข้าสู่กองประกวดในฐานะมิสแกรนด์ภูเก็ต2024สวมชุดยาพร้อมชูป้าย Get out David เพื่อแสดงออกว่าเธอไม่เห็นด้วยต่อการกระทำของนายเดวิดกรณีทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งปรากฏเป็นข่าวก่อนหน้านี้ดราม่าสนั่นลิ้งมาลินมิสแกรนด์ภูเก็ต2024ชุดเว้าสูงแทบปิดไม่มีหัวใจจะวายหยุดไม่อยู่มิสแกรนด์ภูเก็ตลิ้งมาลินชูป้ายไล่ฝรั่งทำร้ายคุณหมอสาวไม่มงจะงงมากลิ้งมาลินตัวเต็งคว้ามิสแกรนด์ไทยแลนด์2024